รายการต่อไปติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นจากทางสถานี KTV เคเบิลทีวีพิจิตรKTV Cable TV พิจิตรเสนอข่าวท้องถิ่นโดยทีมข่าวมืออาชีพของ KTV ตรงทุกประเด็นทุกรายละเอียดข่าวท้องถิ่นครบคันด้วยเนื้อหาสาระข่าวสารส่งเสริมคนดีสีสังคมรับทุกเรื่องร้องทุกข์ของชาวบ้านกับ KTV Cable TV พิจิตรเคเบิลท้องถิ่นเพื่อคนท้องถิ่นอย่างแท้จริงสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ข่าวท้องถิ่นกับทีมข่าว KTV Cable TV ของคนพิจิตรค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับชมข่าวสารผ่านทาง Cable TV ช่อง10หรือว่าช่อง46ณปัจจุบันค่ะทางวิทยุกระจายเสียงสวัสดีเรดิโอ FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์และยังสามารถเข้าไปรับชมข่าวสารผ่านทางระบบ YouTube ค่ะเพียงคุณพิมพ์เข้าไปที่ www.ktvcable.com ก็สามารถที่จะเลือกรับชมข่าวสารได้นะคะในช่วงเวลา 17:00 น.ดำเนินรายการสดสามารถติดตามรับชมและฟังเทปข่าวกันได้ถึง2ครั้งในช่วงเวลา 21:00 และ 8:30 น.ของวันถัดไปค่ะกับวันนี้วันพฤหัสบดีที่3มกราคม2556ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะจากวานนี้ค่ะที่ทางสถานี KTV Cable TV ได้นำเสนอข่าวที่คนร้ายค่ะได้ใช้อาวุธปืนนะคะยิงกระหน่ำนายวิเชษนะคะผู้ต้องสงสัยในคดีฆ่าดาบตำรวจโลมเสียชีวิตนะคะซึ่งในที่เกิดเหตุค่ะทำให้นายวิเชษเสียชีวิตทันทีและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2คนค่ะโดยวันนี้นะคะมีความคืบหน้าคดีคนร้ายค่ะใช้อาวุธปืนยิงกระหน่ำนายวิเชษผู้ต้องสงสัยคดีฆ่าตำรวจเหตุเกิดกลางสี่แยกเมืองพิจิตรค่ะโดยรถที่ใช้ในการก่อเหตุนะคะก็เป็นรถที่ติดแผ่นป้ายทะเบียนปลอมยกเลิกทะเบียนมาแล้วกว่า2ปีค่ะญาติผู้ตายวอนขอความเป็นธรรมจับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีวันนี้ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองพิจิตรนายสมพงษ์สิริอายุ54ปีอาศัยอยู่บ้านเลขที่8/2ตำบลดงปะคำอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรซึ่งเป็นพี่เขยของนายวิเชษฐมินวัฒน์ผู้ต้องหาคดีฆ่าดาบตำรวจโลมนามาผู้บังคับหมู่กองปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเมืองพิจิตรทำหน้าที่หัวหน้าชุดสายตรวจตำบลหัวดงโดยใช้อาวุธปืน M16 ซึ่งนายวิเชษก็ได้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและให้การขึ้นและให้การศาลนัดแรกวันนี้ที่2มกราคม2556แต่ถูกคนร้ายฆาตกรรมโหดด้วยอาวุธปืนค่ะโดยยิงกระหน่ำกลางสี่แยกไฟแดงบ้านหมอเลี้ยงในเขตเทศบาลเมืองพิจิตรขณะกำลังเดินทางกลับบ้านพร้อมญาติ3คนโดยนายวิเชษนะคะเสียชีวิตคาที่นางบุญชูสิริพี่สาวนั่งคู่มากับคนขับคือนายวิเชษถูกกระสุนปืนบริเวณท้องและขานางมารยาทแย้มสุดอายุ45ปีซึ่งเป็นญาติของนายวิเชษซึ่งนั่งอยู่ในช่วงแคปของรถกระบะถูกกระสุนปืนถากบริเวณแขนซ้ายซึ่งวันนี้นะคะได้มีการเข้าให้ปากคำกับตำรวจที่สถานีตำรวจภูธรเมืองเพิ่มเติมค่ะถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยกล่าวว่าขณะเกิดเหตุไม่เห็นหน้าคนร้ายรู้ตัวเมื่อมีเสียงดังและมีสิ่งของเข้าสู่ตัวรถด้านสามีนางบุญชูหรือพี่เขยนายวิเชษฐ์ได้กล่าวว่า
ภรรยารอดชีวิตมาได้เพราะเหรียญ2บาทและเหรียญ1บาทที่อยู่ในกระเป๋าสะพายซึ่งขณะเกิดเหตุวางอยู่ช่วงท้องจึงได้รับบาดเจ็บไม่ถึงกับเสียชีวิตพร้อมกล่าวว่าผู้ตายถึงแม้เคยติดคุกมาแต่เมื่อพ้นโทษก็มาทำมาหากินปกติเล่นดนตรีกับดึกทุกวันด้วยรถจักรยานยนต์หากเป็นความแค้นส่วนตัวสามารถทำได้ทุกเมื่อไม่จำเป็นต้องมาทำกลางเมืองเช่นนี้ที่สำคัญการกระทำครั้งนี้ทำให้บุคคลอื่นต้องได้รับบาดเจ็บไปด้วยอยากเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้ด้านพันตำรวจโทชัยยาข่าวแม้นจันรองผู้กำกับการสืบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองพิจิตรได้กล่าวว่าความคืบหน้ารถที่คนร้ายใช้ก่อเหตุจากการตรวจสอบพบว่าถูกยกเลิกทะเบียนมาแล้ว2ปีซึ่งต้องตรวจหาเจ้าของตัวรถที่แท้จริงต่อด้วยเนื่องจากทะเบียนรถเป็นรถรุ่นโคโรราแต่รถที่คนร้ายใช้ในการก่อเหตุเป็นรุ่น Vios ส่วนปืนเป็นปืนอาก้าเคยก่อเหตุคดีฆ่าเมื่อ 4-5 ปีก่อนนี้ซึ่งกำลังตรวจสอบว่าเป็นปืนกระบอกเดียวกันหรือไม่ให้ตรวจลายนิ้วมือแฝงจากปลอกกระสุนตรวจสอบเต็นท์รับจำนำรถเถื่อนทุกแห่งซึ่งตานำญาติผู้ตายสำรวจเส้นทางในวันเกิดเหตุอีกครั้งเพื่อติดตามภาพจากกล้องวงจรปิดอย่างไรก็ตามยืนยันว่าการก่อเหตุครั้งนี้คนร้ายต้องได้รับกรรมแน่นอนเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองพิจิตรทุกนายต้องการจับคนร้ายให้ได้เพราะก่อเหตุอุกอาจในพื้นที่อย่างไม่เกรงกลัวกฎหมายถือว่าเย้ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นอย่างมากจะจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้อย่างแน่นอนคนเชษใช่ไหมคะแล้วลองเล่าเหตุการณ์สิคะว่ามันเกิดขึ้นมายังไงก็พอออกจากศาลใช่ไหมออกจากศาลก็เลยไปตลาดไปตลาดแล้วก็แวะซื้อของแล้วก็กลับตรงเส้นจะไปไฟแดงเลยไปถึงตรงนั้นก็ไปติดไฟแดงก็ไม่ได้ดูอะไรน้องก็ดูก็มองตรถไฟแดงได้คุยกันตลอดทางไหมก็คุยอะไรทั้งดาวหวนรถอะไรก็อะไรเนี้ยปกติเหมือนก็คุยกันอะไรทั่วไปค่ะพอหลังจากตรงนั้นพอจอดปุ๊บมันมีอะไรเกิดขึ้นอ่ะเราได้ยินอะไรบ้างก็ได้ยินอยู่ๆก็ได้ยินเสียงอะไรบุบบับแต่ก็คือไม่รู้อะไรก็เลยมองไปก็กระจกร้าวนะก็ยังไม่รู้อะไรเอ๊ะดูแล้วมันไม่ดีอ่ะมันเหมือนมีอะไรกระเด็นเข้ามาก็เลยหนูก็เลยหมอบก็มองก็ไม่เห็นนะคือกระจกมันร้าวก็เรามองไม่เห็นอะไรเลยเราไม่เห็นคนร้ายจ้ะตอนแรกนี่มาจากข้างหน้าป่ะกระสุนข้างหน้าเลยข้างความรู้สึกด้านหลังข้างคนขับขวามือเขาอยู่ข้างนี้ข้างคนขับข้างคนขับลงจากรถมายืนข้างเลยใช่ไหมลงจากรถมาในที่เราเห็นที่มันที่เห็นเป็นไอ้กระเด็นเข้ามานะตอนนี้กลัวไหมยังกลัวอยู่ถ้าเราเห็นกระตาเนาะคือลักษณะพอยิงเสร็จแล้วก็ลักษณะเสร็จแล้วเอาปืนดำปืนมาทุบกระจกแล้วมันยิงซ้ำคือยิงก่อนเลยยิงก่อนแล้วยิงก่อนแล้วก็มาทุบกระจกแล้วก็ยิงซ้ำเอาดำปืนมากระแทกกระจกแตกแล้วก็ยิงซ้ำอีกยิงก่อนนี่ยิงข้างหน้าก่อนที่เป็นรูอยู่นั้นลูกปืนกระเด็นออกไปที่เป็นรูหน้ากระจกคนร้ายเนี่ยพอถึงปุ๊บยิงเลยปุ๊บแล้วก็ทุบกระจกแล้วก็ยิงสามคือยิงสองรอบใช่ไหมคะพี่คะในส่วนของคดีนี้พี่มั่นใจว่าเป็นกลุ่มไหนคะพี่ในส่วนของเราเป็นญาติอย่างนี้มันก็ไม่พูดลำบากมันก็ไม่รู้เหมือนกันเราไม่รู้อ่ะไม่รู้แบบไหนแต่คือว่าอย่างเดียวอยากจะให้ติดตามไอ้ขอความเป็นธรรมขอความเป็นธรรมแล้วก็ติดตามไอ้เอป้ายรถทะเบียนรถที่อยู่เชียงใหม่อ่ะติดตามเจ้าของรถเจ้าของรถที่อยู่เชียงใหม่เพราะรถนี่ระงับการใช้งานมา2ปีเราไปเช็คดูแล้วครับเจ้าหน้าที่เขาบอกเช็คดูเนื่องจากรถในคันนี้ไม่ได้ใช้งานมา2ปีแล้วแต่ก็ปี52ตั้งแต่ปี52พี่คนผู้ตายเนี่ยเคยมีเรื่องกับใครหรือเปล่าคนผู้ตายเนี่ยไม่เคยมีเรื่องกับใครแต่สมัยก่อนเมื่อตอนที่เขาไปทำงานอยู่กับทุ่มแบนเขาเคยปล้นโรงงานและยิงพนักงานเสียชีวิตแล้วเขาก็มาโดนจับตัดสินจำคุกตลอดชีวิตแล้วเขาก็รับโทษ14ปี
ติดคุกออกมาได้14ปีมีส่วนที่ตำรวจเนี่ยจับคุมตัวเรื่องยิงดาบโลมเนี่ยค่ะก็เป็นผู้ต้องหาที่ยิงดาบหมูเนี่ยนะคือว่าไม่ได้ตัวเขาเองตัวผู้ตายเคยพูดว่าเขาไม่ได้ทำตัวผู้ตายเขาเคยพูดว่าเขาไม่ได้ทำเพราะพยานที่รู้เห็นที่เข้าไปยิงดาบหมูเขาบอกว่าไม่ใช่พิเชษฐ์ธรรมวัฒน์คนที่นั่งอยู่ในเหตุการณ์ว่าไม่ใช่พิเชษฐ์ธรรมวัฒน์เป็นคนยิงดาบหมูไม่ใช่เพราะว่าคนให้ที่บอกว่าไม่ใช่พิเชษฐ์ธรรมวัฒน์นี่ก็คือเป็นลูกน้องของดาบหมูด้วยเป็นมือกองตรงนั้นตำรวจจับแพะใช่ไหมตรงนั้นเชื่อว่าตำรวจจับแพะใช่แต่ส่วนคดียิงเนี่ยที่ถูกคุณเชษฐ์ถูกยิงเนี่ยมั่นใจไหมคะว่าอาจจะเป็นกลุ่มของที่เคยก่อเหตุมาอย่างนี้ก็เพราะว่าผู้ตายเนี่ยก็เคยโดนจับปงจับปืนในหนึ่งบ้านคืออย่างผู้ตายโดนจับปืนก็เป็นปืนพกของเขาเองมีใบพกแล้วก็มาเสียค่าปรับก็ไม่มีคดีอะไรครับผมไม่มีคดีอะไรไม่ได้เป็นนักเลงหัวไม้ครับเป็นซุ้มมือปืนไหมผู้ตายเขาก็ไม่ถ้าเป็นซุ้มมือปืนจริงๆเขาก็ไม่ได้ไปลงเล่นดนตรีถ้าเกิดเขาเป็นเล่นดนตรีกับขี่มอเตอร์มอเตอร์ไซค์กับคนเดียวก็พกมือปืนไปดักยิงจุดนั้นไม่ดีเหรอแล้วทำไมมาทำตรงที่อะไรเนี่ยเห็นบอกว่ามีนักการเมืองหนุนหลังผู้ตายอยู่ไม่จริงเนี่ยจริงๆไม่มีไม่มีครับเขาก็อยู่กับเมียครับอยู่กับลูกเพราะถ้าเขาเป็นตุ้มมือปืนหรือมีศัตรูเนี่ยพอเลิกดนตรีปุ๊บเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์กลับคนเดียวดึกดื่นตีหนึ่งตีสองตีสามเนี่ยมาดักซุ่มยิงตรงนั้นไม่ดีเหรอเลิกจากเล่นดนตรีแล้วตำรวจบอกเห็นแต่ปฏิเสธว่าไม่ใช่ซุ้มมือปืนเนาะครับแกก็เป็นคนมากินแต่ที่ผ่านมาเคยก่อคดีมาครั้งหนึ่งที่สมุทรสาครแค่นั้นแหละแล้วก็มารับโทษ10กว่าปีแล้วก็กลับมาอยู่บ้านตรงนี้อยากเรียกร้องอะไรให้ตำรวจก็ อยากเรียกร้องที่ว่าขอให้ติดตามรถที่มือปืนเอามาก่อเหตุนะพี่เป็นไปได้ไหมว่าเขารู้ความลับอะไรบางอย่างอย่างนี้ไม่ทราบเหมือนกันไม่เคยพูดกันไม่เขาไม่เคยพูดมาเลยนั่นไม่เพราะเขาไม่มีอะไรมันดูไม่มีอะไรกับใครเนี่ยนะเราคิดว่าเขามาทำอย่างนี้มันก็ทำเกินเหตุหน่อยวันนี้ตำรวจเขาเรียกมาทำไมอะพี่มาสอบมาเรียกมาสอบใช่ไหมเจ้าของรถชื่อบุญชูสิริครับอยู่หมู่แล้ววันนั้นที่ให้เขายืมมาเหรอประชูเขามาด้วยมาด้วยมาศาลมาประกันตัวใช่ป่ะประชูมาประกันตัวที่อยู่ชูอ๋อก็คือวันนั้นเอาละเอามาประกันตัวพี่เขาจะเป็นนายประกันด้วยใช่ไหมล่ะพี่ชัวใช่ไหมเดี๋ยวหมอบจะใครจะไปนั่งตรงนั้นเนาะเขาก็ต้องหมอบแล้วเนาะถ้าไม่หมอบจะเป็นเนี่ยเขาโดนเหรียญเนี่ยป้าชูเนี่ยป้าชูโดนเหรียญเนี่ยทำไงเข้าเนี่ยไม่ข้าตายหรือว่าเนี่ยเนี่ยโอ้โหพี่นามสกุลอะไรนะใส่ไปในกระเป๋าเตรียมสิกระเป๋าตังค์อะกระเป๋าตังค์มาเลขที่115หมู่11ญาติเดี๋ยวไปเขียนเพิ่มเติมมั้ยญาติผู้ตายเนาะพี่เป็นผู้ตายถ้าเหรียญบาทไม่ช่วยผมว่าแฟนพี่เหรอครับตายแล้วทั้งหมดนะเนาะกระเป๋าที่เขาสะพายนี่มันทะลุขาดไปเลยอ่ะตั้งแต่ปี52ก็เลยอยากรู้ว่าเขายกเลิกใช้เพราะอะไรนะอันนี้เราจะได้มาว่าประเด็นเนี้ยไอ้ป้ายเนี่ยมันตกมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเพราะแล้วรถเนี่ยที่เราชกตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยมันคนละรุ่นอันนี้มันวีออสแต่ว่าที่เราเช็คในทะเบียนเป็นรู้สึกเป็นโคโรล่าตอนนี้กำลังประสานไปที่แมททะว่าเจ้าของทะเบียนเนี่ยรู้เห็นเกี่ยวกับป้ายนี้ยังไงบ้างประเด็นแรกแล้วก็ส่วนเรื่องอาวุธปืนก็คงจะชัดเจนที่นั่งคุยเมื่อกี้ว่าเป็นนาก้าเราก็ตรวจสอบคดีครั้งเก่าที่เป็นนาก้าทั้งหมดก็เห็นเบื้องต้นมันมีคดีของตาใช้มั้งก่อนที่
ผมจะมาคดีแล้วก็ใช่คือใครช่วง 4-5 ปีก่อนอันนี้กำลังตรวจสอบก็ให้ไปตรวจว่าตรงกันไหมอันหนึ่งสมาร์ก้าแล้วก็อีกอันที่เผื่อจะได้ก็คือลายพิมพ์นิ้วมือแฝงจากปลอกกระสุนปืนที่เก็บก็ให้เน้นไปกับการตรวจด้วยว่านอกจากตรวจว่ายิงจากปืนอะไรชนิดไหนแล้วก็ให้ตรวจลายพิมพ์นิ้วมือแฝงที่ปลอกกระสุนปืนด้วยเผื่อพุกเผื่อได้แล้วก็เรื่องรถก็ให้ตรวจสอบเต็นท์รถกับที่มีการจำนำเถื่อนทั้งหมดว่าเคยมีใครเห็นรถโตโยต้าวีออสสีขาวนี้บ้างอีกอันก็คืออาทิตย์หน้าจะต้องมีการขอความร่วมมือจากผู้เสียหายก็คือตรวจสอบเส้นทางคนร้ายให้ชัดเจนอีกนิดหนึ่งก็คือเริ่มตั้งแต่ศาลแล้วเราก็จะตรวจสอบว่าเส้นทางที่ผ่านทั้งหมดเนี่ยมีกล้องวงจรปิดอยู่ทั้งหมดกี่กล้องเราจะได้เอามาดูนะแต่ส่วนหนึ่งเราก็รู้แล้วแหละว่ามีกล้องไหนบ้างส่วนที่รู้ตอนนี้รู้แล้วก็ทำหนังสือไปขอกับเทศบาลใช่ทำหนังสือไปขอก็เบื้องต้นกันตรงนี้นะ มีอะไรอีกไหมข้างหน้าที่พูดคุยกับตำรวจใช่ไหมคะที่วันนี้ประชุมวันนี้ความคืบหน้ามีอะไรเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้บ้างไหมคะความคืบหน้าก็พอจะกำหนดประเด็นประเด็นอะไรบ้างประเด็นก็ที่เราวางไว้ตอนนี้ก็มา4ประเด็นมีประเด็นอะไรประเด็นที่1ก็อันแรกก็เป็นเรื่องอาจจะเป็นฆาตกรของคดีจ้างวานฆ่าจารุมค่ะอันนี้อาจจะมีกลุ่มผู้เกี่ยวข้องเนี่ยอาจจะเป็นมาฆ่าจารุมก็ได้ค่ะอีกอันก็น่าจะเป็นไวๆเนี่ยอาจจะมีเลือกตั้งการเมืองท้องถิ่นประมาณนักจะหมกมุกมุกลาค่ะอันนี้เราก็ดูตัวนี้ให้ไปช่วยเช็คอีกอันก็น่าจะเป็นความแค้นส่วนตัวในคดีเก่าก็ให้ไปรื้อดูว่าเขาเคยก่อคดีอะไรมาบ้างสุดท้ายมาออกตัวก่อนจะเก็บมาไว้ที่บ้านวันนี้ขึ้นมาคือกลุ่มเพื่อนตำรวจที่อาจจะโกรธแค้นที่มายิงเพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องอะไรเนี่ยอันนี้เราก็ตามทั้งหมด4ประเด็นนะส่วนยาเสพติดก็ให้ดูว่ามีว่าเราคุยกันในเบื้องต้นเนี่ยเรายังไม่มีข้อมูลตัวนี้ตอนนี้ก็กำหนดอยู่4ประเด็นใหญ่เราทุ่มน้ำหนักไปประเด็นไหนมากสุดก็เรียงกันแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องที่เราเรียงตามนั่นแหละ1ถึง4นั่นแหละ1ถึง4แต่เราก็มันเพิ่งเกิด24ชั่วโมงอ่ะเราไปทุ่มไม่ได้เราให้ไปทั้งหมดเพราะว่าถ้าไปเน้นปุ๊บเดี๋ยวลูกน้องก็ไปเน้นกันตรงนั้นหมดตอนนี้ผู้บังคับบัญชาสั่งการแล้วก็สั่งการเพราะว่าคดีมันอุกอาจอ่ะมันกลางเมืองแล้วก็สี่แยกไฟแดงอ่ะนะอันนี้ตำรวจสพเมืองยอมไม่ได้อยู่แล้วแหละเพราะว่าใครก็มองว่าเอ้ยอย่างนี้มันเกินไปมันเหมือนตบหน้าตำรวจสพเมืองพิจิตรอ่ะเขาถึงมากันหมดวันเนี้ยเขาไม่ยอมหรอกก็ฝากไปบอกคนทำว่าเตรียมตัวรับกรรมได้เพราะการทำอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับโยนขี้ให้ตำรวจสพเมืองพิจิตรแหละใครๆก็คิดว่าเป็นเฮ้ยทำไมตำรวจมันบกพร่องขนาดนี้มายิงกันได้กลางเนี่ยนะดังนั้นทีมผมหมูก็รู้อยู่นะเราไม่เคยพลาดเราตามจับได้ทุกคดีเพียงแต่ช้าหรือเร็วผมมีแค่นั้นตอนนี้ให้เวลาเท่าไหร่ตอนนี้ที่ในการเรื่องของทำคดีเราจะประชุมอีกครั้งก็คงน่าจะเป็นอีก2วันขอให้เด็กมันออกไปทำงานก่อนนะอีก2วันวันอังคารแหละจะได้รายละเอียดเพิ่มขึ้นคือเราจะไม่ไปตามไอ้ระเบียบจนเครื่องงานหนังสือที่จะต้องส่งปลอกกระสุนปืนเนี่ยเราก็จะให้รีบดำเนินการให้มากที่สุดทุกอย่างให้รีบดำเนินการตอนนี้ศพก็ส่งไปนิติเวชยังไม่ต้องญาติรับน่าจะส่งไปนะผมอันนี้ต้องถามร้อยเวรได้ทีไม่ยอมหรอกแค่เนี้ยเต็มที่นะเต็มที่เดี๋ยวก็เอาเองเพราะว่าที่บ้านว่าผู้ใหญ่ว่าถูกเขาแล้วใจเขาเพราะว่าที่บ้านก็ไม่ได้มีปัญหาค่ะในส่วนของคดีนี้นะคะทีมข่าวเคเบิลทีวีค่ะจะนำความคืบหน้าของคดีนี้นะคะมาให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันต่อนะคะมาถึงนะคะสรุปผลนะคะสถิตินะคะจากช่วงระยะเวลา7วันอันตรายในช่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งวันนี้ได้มีการสรุปผลกับผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วค่ะโดยสรุปรายงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่สถิติเกิดจากเมาแล้วขับสูงสุดค่ะรถที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือรถจักรยานยนต์ร้อยละ82
ณห้องประชุมหลวงพ่อเงิน 3/1 สารกลางจังหวัดพิจิตรนายจักรินทร์เปลี่ยนวงผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานสรุปข้อมูลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ระหว่างวันที่27ธันวาคม2555ถึงวันที่2มกราคม2556โดยมีนายทะแก้วนุศรีวอหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตรเป็นผู้สรุปข้อมูลในช่วงระยะเวลา7วันที่ผ่านมาค่ะสรุปในพื้นที่จังหวัดพิจิตรสาเหตุสูงสุดของการเกิดอุบัติเหตุคือเมาแล้วขับร้อยละ30ขับรถตัดหน้ากระชั้นชิดร้อยละ12ขับรถเร็วเกินกำหนดร้อยละ 8.33ประเภทยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือรถจักรยานยนต์ร้อยละ 82.22 รถยนต์เก๋งร้อยละ 8.89 ประเภทของถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือถนนของกรมทางหลวงร้อยละ 55.56 ถนนองค์การบริหารส่วนตำบลภายในหมู่บ้านร้อยละ 26.67 บริเวณจุดที่เกิดเหตุสูงสุดคือถนนทางตรงร้อยละ 71.11 ทางโค้งร้อยละ 15.56ทางแยกน้อยที่สุดร้อยละ 13.33 ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือช่วงเวลาระหว่าง 16:00 น.ถึง 20:00 น.ช่วงอายุผู้ประสบอุบัติเหตุสูงสุดคือช่วงวัย 15-24 ปีอำเภอที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคืออำเภอทับคร้อ11ครั้งอำเภอเมือง10ครั้งอำเภอโพประทับช้าง5ครั้งอำเภอที่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุมากที่สุดคืออำเภอสามงาม2คนอำเภอเมืองพิจิตรอำเภอบึงนารางอำเภอสากเหล็กมีผู้เสียชีวิตเท่ากันอำเภอละ1คนและอำเภอที่ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นเลยคืออำเภอโพทะเลอำเภอวชิระบารมีรวม7วันจังหวัดพิจิตรเกิดอุบัติเหตุทางถนนรวม45ครั้งมีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม41คนมีผู้เสียชีวิตจำนวน5คนซึ่งถ้าเทียบกับยอดเมื่อปี2555แล้วยอดอุบัติเหตุลดลงไป1ครั้งจำนวนผู้บาดเจ็บลดลงไป6คนส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นจำนวน2คนทางนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรสั่งการเตรียมการเทศกาลสงกรานต์ปีนี้จะเพิ่มจุดตรวจในถนนสายรองมากขึ้นพร้อมกับให้เจ้าหน้าที่อาสาสมัครพลเรือนหรืออปพล.ในหมู่บ้านเข้าฝึกปฏิบัติหน้าที่กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อเพิ่มการทำงานที่ถูกต้องตามหลักการมากขึ้นค่ะที่มีอยู่แล้วมาสมทบกันถ้าไม่ได้ก็อบจ.เขามีภาษีรถยนต์ล้อเลื่อนปีหนึ่งได้หลายล้านภาษีรถยนต์ล้อเลื่อนเก็บจากรถที่วิ่งบนถนนนี่ก็ทำโครงการรับการสนับสนุนจากอบจ.ไปได้แต่ในเขตอำเภอต่างๆเทศบาลต่างๆแล้วก็ปตนั้นตำรวจเขาจะขออุปกรณ์เหล่านี้อยู่แล้วยากันนะผู้ชายก็เป็นผลอันสรุปว่าในจังหวัดพิจิตรของเราในช่วง7วันอันตรายนะคะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นรวม45ครั้งผู้บาดเจ็บ41คนผู้ได้แล้วก็ผู้เสียชีวิต5คนนะคะถึงแม้ว่ายอดอุบัติเหตุจะลดลงไป1ครั้งและยอดผู้ได้รับบาดเจ็บจะลดลง6คนแต่จำนวนยอดของผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น2คนสาเหตุหลักมาจากเมาแล้วขับและรถที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดก็คือรถจักรยานยนต์นั่นเองค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเรียกคณะทำงานเร่งตรวจสอบพื้นที่ที่ประสบภัยแล้งนะคะเบื้องต้นได้มอบเงินช่วยเหลือแล้ว2ล้านบาทช่วงนี้พักกันก่อนช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดค่ะไม่ว่าคุณจะอยากวิ่งเพราะผู้ชายคนนี้คิดว่าฉันวิ่งมาราธอนได้ไหมทำไมไม่ลองดูล่ะครับหรืออยากพบชีวิตใหม่พร้อมผู้หญิงคนนี้ฉันไม่ได้แค่อยากวิ่งฉันอยากพบชีวิตใหม่โอกาสของคุณมาถึงแล้วสสส GTH รวมกับภาพยนตร์รัก7ปีดี7หนชวนคุณไปวิ่งกับกิจกรรมวิ่งสู่ชีวิตใหม่เริ่มออกตัววันที่9กันยายนนี้เวลา6โมงเช้าที่สวนลุมพินีติดตามรายละเอียดได้ที่ www.facebook.com/runfornewlifeวันนี้ KTV ขอมอบของขวัญชิ้นใหญ่พิเศษสุดสำหรับลูกค้า KTV ครับพิเศษสุดกับช่อง10 KTV เวลา 9:30 น. 12:14 น. กับภาพยนตร์ให้คุณชมกันแบบเต็มที่ 19:00 น. พบกับภาพยนตร์5ดาวและในเวลา 22:00 น. เราให้คุณเต็มอิ่มกับภาพยนตร์ตลอดทั้งคืนแบบไม่มีโฆษณาขั้นยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับยังมีช่องภาพยนตร์สาวแสงที่ให้คุณชมกันแบบเต็มอิ่มตลอด24ชั่วโมงเช่นกันของขวัญชิ้นใหญ่แบบนี้ KTV เราจัดให้เลยครับThank you.
บัตรเติมเงินโทรศัพท์สำหรับโทรข้ามประเทศจ้าจ๋าการ์ดโทรจากไทยไปได้ทั่วโลกในราคาแสนถูกประหยัดสุดๆอาทิเช่นโทรไปโซนยุโรปอเมริกาจีนเพียงนาทีละ99สตางค์เวียดนามกัมพูชาเพียงนาทีละ1บาท85สตางค์พม่านาทีละ10บาทลาวนาทีละ2บาท20สตางค์ฟิลิปปินส์นาทีละ7บาทไม่ว่าคุณจะติดต่อธุรกิจหรือส่งความห่วงใยให้คนที่คุณรักสามารถโทรได้ครอบคลุมทั่วโลกอีกกว่า250ประเทศเติมง่ายใช้สะดวกสัญญาณชัดเจนสามารถใช้เติมได้กับทั้งโทรศัพท์มือถือและโทรศัพท์บ้านเพียงลองใช้สักใบแล้วคุณจะรู้ว่าโลกทั้งใบอยู่ใกล้กันง่ายๆเพียงแค่ปลายนิ้วคุณหาซื้อได้ที่ KTV Cable TV พิจิตรโทร0566506689หรือ0566514447จำหน่ายทั้งปลีกและส่งผมสัญญาว่าจะรักและดูแลขวัญไปชั่วชีวิตจริงๆแล้วเรายังมีอะไรที่อยากจะทำด้วยกันทั้งเยอะไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวแม่ให้เราไปส่งที่บ้านนะไม่มีคนอยู่บ้านเหรออืมพ่อแม่เราไปต่างจังหวัดอ่ะงั้นล็อกบ้านดีๆนะช่างดีนะไอ้เล็มไหนไม่พี่ผมรีบกลับกลัวเมียเดี๋ยวกลับพี่เดี๋ยวผมกลับก่อนเดี๋ยวไปส่งชนก่อนชนมาติดตามข่าวท้องถิ่นกับทีมข่าว KTV Cable TV ของคนพิจิตรในช่วงที่2นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเรียกคณะทำงานเร่งตรวจสอบพื้นที่เพื่อเตรียมการช่วยเหลือก่อนเกิดภัยแล้งเบื้องต้นนะคะมอบเงิน2ล้านบาทให้ทุกอำเภอเพื่อช่วยเหลือประชาชนค่ะวันนี้ที่ห้องปฏิบัติการผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนายจักรินทร์เปลี่ยนวงผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้เรียกคณะทำงานเกี่ยวกับภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดพิจิตรซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากทั้ง12อำเภอและเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับภัยแล้งทั้งหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตรชลประทานจังหวัดพิจิตรเข้าประชุมด่วนโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้สั่งการให้คณะทำงานระดับจังหวัดเร่งลงพื้นที่ก่อนเข้าสู่ช่วงฤดูแล้งเพื่อตรวจสอบสภาพพื้นที่ตามที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานมาทั้งสิ้น279หมู่บ้าน10อำเภอเพื่อประกาศเป็นภัยพิบัติแล้งเพื่อให้ทางแต่ละอำเภอสามารถดำเนินการช่วยเหลือประชาชนได้ซึ่งเบื้องต้นได้มอบเงินให้แล้วอำเภอละ2ล้านบาทซึ่งการลงพื้นที่จะช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นชลประทานหรืออำเภอสามารถซ่อมแซมอุปกรณ์เช่นเครื่องสูบน้ำสำหรับสูบน้ำช่วยเหลือเกษตรกรทั้งนี้ในส่วนของพื้นที่ทางการเกษตรที่เริ่มประสบปัญหาโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานแต่ยังมีน้ำต้นทุนในลำคลองให้ดำเนินการช่วยเหลือได้ทันทีโดยขอบเขตการช่วยเหลือนั้นกำหนดให้ช่วยเหลือกลุ่มที่เพาะปลูกข้าวในช่วง120วันการเพาะปลูกที่รัฐบาลกำหนดค่ะ
ส่วนน้ำอุปโภคบริโภคหากหมู่บ้านใดเกิดปัญหาน้ำไม่เพียงพอน้ำส่งไม่ถึงปลายสายหรือกระแสน้ำขาดหายบ่อยขึ้นให้ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านเสนอเรื่องไปยังอำเภอเพื่ออำเภอดำเนินการช่วยเหลือเช่นการจัดถังน้ำส่วนกลางเพื่อช่วยเหลือประชาชนเป็นต้นทั้งนี้เบื้องต้นขณะนี้ทางจังหวัดเตรียมประกาศพื้นที่ภัยแล้งแล้ว24หมู่บ้านใน3อำเภอคืออำเภอสากเหล็กอำเภอเมืองและอำเภอวังทรายพูนค่ะครับตอนนี้เนี่ยนะครับก็ให้อำเภอนะครับที่ประสบภัยแล้งนะครับในแต่ละหมู่บ้านเนี่ยรายงานมานะครับเมื่อรายงานมาแล้วเนี่ยส่วนนึงนะครับในระเบียบหนังสือสั่งการก็คือจะต้องให้เจ้าที่ในส่วนของจังหวัดเนี่ยไปตรวจสอบดูก่อนว่ามันแรงจริงไหมครับก็กำลังสั่งนะครับให้เจ้าที่เนี่ยรีบไปดำเนินการตรวจสอบแล้วก็รายงานผมเพื่อจะประกาศพื้นที่ภัยแรงเพื่อจะได้ดำเนินการช่วยเหลือราษฎรต่อไปนะครับซึ่งเมื่อประกาศแล้วเนี่ยนะครับเราก็สามารถให้อำเภอเนี่ยดำเนินการช่วยเหลือได้โดยผมได้มอบเงินให้อำเภอละ2ล้านบาทนะครับเพื่อจะดำเนินการในการช่วยเหลือราษฎรอย่างเช่นค่าซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องใช้นะครับเกี่ยวกับระบบบาดาลนะครับที่เสียหายหรือประปาหมู่บ้านเป็นต้นหรือใช้ในการสูบน้ำเข้านานะครับหรือการเปิดทางน้ำเพื่อจะเอาน้ำมาใช้ในการดำเนินการทางการเกษตรนะครับตอนนี้กี่อำเภอแล้วครับที่ได้รับรายงานได้รับรายงานมาทั้งหมด10อำเภอแล้วฮะ10อำเภอประกาศใช่ไหมครับครับแล้วก็กำลังไปต้องไปตรวจสอบก่อนนะครับก็อันนี้นะก็สั่งว่าให้เรื่องโดยด่วนนะครับให้เร็วเราจะได้รีบประกาศครับกรณีน้ำบริโภคในหมู่บ้านนี่ค่ะต้องให้ชำรุดสิ้นเชิงเลยหรือไม่น้ำบริโภคในหมู่บ้านเนี่ยก็ให้ท้องถิ่นรีบดูแลนะฮะเพราะจะมีถังเก็บน้ำอยู่นะครับแล้วก็เติมให้เต็มนะครับก็ได้สั่งการไปทางท้องถิ่นทุกพื้นที่แล้วนะครับให้ดูตรงนี้เป็นพิเศษแล้วถ้าเผื่อมีพื้นที่ตรงไหนที่ยังขาดแคลนก็ให้รายงานจังหวัดมาตอนนี้ก็รายงานมาแล้วนะครับทั้งหมดเนี่ยรู้สึกว่าจะประมาณรู้สึกว่าจะร้อยกว่าหมู่บ้านนะฮะร้อยกว่าหมู่บ้านที่ยังขาดแคลนถังน้ำนะครับเราก็กำลังดำเนินการตรวจสอบดูก่อนนะครับว่าจำเป็นจะต้องซื้อถังเก็บน้ำเอาไปให้เขาหรือเปล่าค่ะในส่วนของเรื่องการจัดงานวันเด็กนะคะซึ่งจะมีการจัดขึ้นในวันเสาร์ที่12มกราคมที่ถึงนี้ค่ะโดยจังหวัดพิจิตรนะคะประชุมหัวหน้าส่วนราชการเตรียมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2556ค่ะวันนี้นะห้องประชุมหลวงพ่อเงินชั้น4สารกลางจังหวัดพิจิตรนางฉัตรพรลาดดุษฎีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต1และเขต2โรงพยาบาลพิจิตรสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรและอื่นๆค่ะการที่ประเทศไทยได้จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติเป็นประจำทุกปีตามคำเชิญขององค์การสหพันธ์เพื่อสวัสดิภาพเด็กระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติตั้งแต่ปีพ.ศ. 2498เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันสำหรับการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2556ทางกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดรวมถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขตเป็นกรรมการในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติและในปีนี้กำหนดให้วันเสาร์ที่12มกราคม2556เป็นวันเด็กแห่งชาติจัดขึ้นณสนามกีฬากลางจังหวัดพิจิตรเวลาตามกำหนดการตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึง 12:00 นเทศบาลจัดขึ้นที่สวนสิริกิติ์ในส่วนของงบประมาณการจัดงานวันเด็กประจำปี2556กระทรวงศึกษาธิการได้จัดสรรงบประมาณให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาพิจิตรเขต1จำนวน 11,000 บาทโดยได้มอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนดีเด่นได้แก่นายอนุวัฒน์แป้นสุวรรณนักเรียนชั้นม.6โรงเรียนวัดสระปทุมมิตรภาพที่54อำเภอโพธิ์ทับช้างจำนวน 4,000 บาทและยังได้เข้าพบนายกรัฐมนตรีและได้รับโล่รางวัลค่ะ
ในส่วนของงบประมาณสนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติจำนวน 7,000 บาทสำหรับคำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี2556ของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีคือรักษาวินัยใฝ่เรียนรู้เพิ่มพูนปัญญานำพาไทยสู่อาเซียนค่ะส่วนของวาระที่2วาระที่3ก็พิจิตรกำหนดจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติประจำปี2556ถึงการจัดงานวันเด็ก 7,000 บาทอันนี้เป็นวาระที่1ครับผม 7,000 บาทที่เราร่วมกับคนอื่นดีมาบริหารจัดการในร่วมกับของคณะกรรมการที่จะดำเนินการนี่เลยครับในวันเสาร์ที่12มกราคมนี้นะคะก็สามารถที่จะไปเที่ยวงานวันเด็กกันได้ค่ะณสนามกีฬากลางจังหวัดพิจิตรนะคะตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึง 12:00 นแล้วก็จัดขึ้นอีกที่หนึ่งค่ะที่สวนสิริกิติ์นะคะมาถึงข่าวสุดท้ายค่ะวันนี้ค่ะส่วนราชการพ่อค้าประชาชนนะคะได้เข้ามอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรค่ะวันนี้ที่ห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรและรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรทั้งสองคนบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักมีคณะเจ้าหน้าที่ส่วนราชการจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงต่างๆในจังหวัดพิจิตรรวมไปถึงพ่อค้าประชาชนทั่วไปนะคะได้เดินทางเข้าพบนายจักรินทร์เปี่ยมวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเพื่อนำกระเช้าของขวัญอวยพรปีใหม่มอบให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรขออภัยในสิ่งที่ล่วงเกินและขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรค่ะซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนะคะได้พนมมือกล่าวอวยพรเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยให้ปกปักรักษาทุกคนและมอบหนังสือธรรมะซึ่งจัดพิมพ์โดยนายจักรินทร์เปี่ยมวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรและนางเบญจมาศเปี่ยมวงศ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตรค่ะภายในหนังสือนะคะเป็นบทสวดมนต์อาทิเช่นบทสวดมนต์พระกันไตรปิฎกพระคาถาชินบัญชรคาถาเจ้าแม่กวนอิมและพระคาถาศักดิ์สิทธิ์ต่างๆค่ะกับในนามของทีมงานโรงพยาบาลพิจิตรครับก็ในบริการคิดดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะทั้งหมดนี้ก็เป็นสาระข่าวสารที่ทางสถานี KTV Cable TV นำมาเสนอให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังนะคะสามารถติดตามรับชมข่าวสารของเราได้ทุกวันเวลาเดียวกันนี้วันนี้ดิฉันพรพัฒน์เหรียญทองและทีมข่าวทุกคนต้องลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะหนังเรื่องนี้ใครได้ดูก็อยากวิ่งสสส GTH รวมกับภาพยนตร์รัก7ปีดี7หนชวนคุณไปวิ่งกับกิจกรรมวิ่งสู่ชีวิตใหม่เริ่มออกตัววันที่9กันยายนนี้เวลา6โมงเช้าที่สวนลุมพินีติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook Run for New Life คดีมันอุกอาจอ่ะมันกลางเมืองแล้วก็สี่แยกไฟแดงอ่ะนะอันนี้ตำรวจสพเมืองยอมไม่ได้อยู่แล้วแหละเพราะว่าใครก็มองว่าเอ้ยอย่างนี้มันเกินไปมันเหมือนตบหน้าตำรวจสพเมืองพิจิตรอ่ะเขาถึงมากันหมดวันเนี้ยเขาไม่ยอมหรอกก็ฝากไปบอกคนทำว่าเตรียมตัวรับกรรมได้เพราะการทำอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับโยนขี้ให้ตำรวจสพเมืองพิจิตรเลยใครๆก็คิดว่าเป็นเฮ้ยทำไมตำรวจมันบกพร่องขนาดนี้มายิงกันได้กลางเนี่ย